ทศกัณฐ์จอมมารเจ้าลงกาท่านกับเรากระทำยุทธนาจนล่วงค่ำเราเห็นว่าท่านควรนำทัพยักษ์กลับพักผ่อนวันพรุ่งนี้ค่อยย้อนมารบใหม่ท่านจะเห็นเป็นประการใดทศกัณฐ์อภิโทพระรามช่างพาทีอุตส่าห์ยกทัพมาต่อตีกับตัวเราทั้งน้องเจ้าทั้งลิงขาวเข้ารุมรบยังไม่อาจจะสยบตัวเราได้ท่านจึงแกล้งเฉชัยให้พักศึกอย่าคิดนึกว่าเรารู้ไม่เท่าทันมิเช่นนั้นนะทศพักที่เรากล่าวชวนให้ทัพพักก็ตามหลักแต่โบราณเรารบรากันมานานจนค่ำคืนควรหยุดพักหยุดฟื้นกำลังพลและวันนี้เป็นวันมหามงคลอยู่สองประการประการหนึ่งวันสมโภชองค์กฐินพระราชทานงานบุญใหญ่อีกประการเป็นวันของผองไทยทั้งแผ่นดินวันรำลึกถึงเอกองค์สยามมินปิยะมหาราชจอมราชาพระผู้ทรงพระมหากรุณาแก่ทวยราชเออแน่ช่างฉลาดหาความมาปราศัยจะรบจะเลิกหรืออย่างไรก็บอกมาท่านอย่าเพิ่งโมโหโกรธาฟังคำเราทั้งท่านและเราต่างเป็นคนไทยจะทำศึกกันต่อไปในงานบุญวันกุศลระหว่างเวลามหามงคลไม่ควรที่ยิ่งกว่านั้นเพลานี้มีเหตุอันสำคัญคนไทยทั่วขอบขันควรผนึกใจเป็นหนึ่งเดียวรักใครกลมเกลียวรวมพลังประสมประสานถวายพระพรให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญพ้นโรคาเป็นมิ่งขวัญแห่งชาวประชายั่งยืนนานเราท่านควรหยุดรบรอนรานแต่เพียงนี้เอาละถ้อยคำที่ท่านพาทีเราแจ่มแจ้งไม่กล่าวแย้งเห็นด้วยท่วนทุกอย่างว่าพลางตัดสร้างกุมพันยกทัพจอนจรันกับลงกาสมเด็จพระรามจึงมีดำรัสสั่งเหล่าสวะให้คืนกลับพระพลาพนาลีบัดนี้เชิด